พูดในสิ่งที่ถูกต้องเด้อคืออันไหนแพงก็จะบอกว่าแพงอันไหนอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยส่วนอันไหนที่ไม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออยนะคะคือว่าข้างหน้าของเราอันนี้นะคะคือชาไข่มุกทั้งหมด5แบรนด์ด้วยกันนะคะก็มีทั้งแบรนด์ดังแล้วก็แบรนด์ไม่ดังนะอาจจะมีรสชาติที่แบบว่าจืดไปบ้างนะคะเพราะว่าออยไม่ได้สั่งเขาว่าไม่ใส่น้ำแข็งเนื่องจากว่าเราสั่งไม่ทันตั้งแต่แบรนด์แรกเลยเราก็เลยโอเคอะในเมื่อใส่แล้วก็ต้องใส่ให้ครบทุกแบรนด์เนาะเพื่อความเสมอภาคกันนะคะก็คือว่าที่ออยเรียงอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นการเรียงไม่ใช่เรียงตามความอร่อยนะอันนี้คือการเรียงตามราคานะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการกินของเรานะคะเราก็จะมาเริ่มจากแบรนด์แรกเลยค่ะทุกคนเจ้านี้นะคะคือตอนแรกอะบอกเลยว่าไปอ่านร้านเขาว่าก้อย oh, เพราะว่าชื่อมันเป็น KOI คือชื่อย่อของเขานะคะนี่นะคะเป็นของโคฮิเตะนะคะเป็นชาไข่มุกนะคะเป็นเม็ดไข่มุกสีทองทองอ่ะเม็ดไข่มุกทองราคา70บาทนะคะนี่เป็นไซส์ S ไซส์เล็กสุดนะไข่มุกนะเป็นเม็ดเล็กๆแต่ว่าน้ำของชาไทยนะก็จะมีความแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้ออยไม่ได้สั่งนะว่าหวานน้อยนะก็คือสั่งว่าหวานปกติเลยน้ำอ่ะน้ำของชาไทยอ่ะอร่อย okay. นะคะไม่ได้หวานมากอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำแข็งที่ละลายเพราะว่าก็ซื้อมาพอสมควรนะคะสำหรับแก้วนี้นะคะเต็ม10คะแนนนะคะออยให้ไป8คะแนนแล้วกันเนาะเพราะว่า1คือราคาแพงนะคะแก้วละ70บาทนะคะไซส์ S นะ2ก็คือเม็ดไข่มุกเล็กแล้วก็ไม่ค่อยหนึบเท่าที่ควรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความน้ำของเขาเนี่ยก็มีความพอดีไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้จืดจนเกินไปนะคะโอเคไปแล้วนะคะ1แบรนด์ต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นชื่อแบรนด์ว่าคาคาชิ by โออิชินะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลาเต้มันม่วงนะคะ wow. เป็นไข่มุกมันม่วงแล้วก็มีเนื้อมันม่วงเนี่ยโรยอยู่ข้างบน55บาทนะคะน้ำนะจืด เพราะว่าจะเพราะว่าเขาละลายแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะออยซื้อแบรนด์เนี้ยก่อนที่จะซื้อแบรนด์นี้อีกนะอันนี้คือน้ำมันมีความจืดไม่ได้สั่งว่าหวานน้อยแต่ใดเลยนะคะก็คือมีความจืดแล้วก็เดี๋ยวมาชิมเม็ดไข่มุกมันม่วงหวานอ่ะว้าวมันม่วงมีความหวานนะน้ำอ่ะจืดแต่ว่ามันม่วงอ่ะมีความหวานแล้วก็เอาว่ามันหนึบหนึบดีอ่ะสำหรับแบรนด์คาคาชิบายโออิชินี้นะคะอันนี้ให้ไป7เต็ม10แล้วกันน้องเพราะว่า1คือน้ำอ่ะจืดอาจจะเพราะว่าออยใส่น้ำแข็งแล้วน้ำแข็งเขาละลายนะแต่ว่าคือสั่งเขาแล้วนะว่าให้ใส่น้ำแข็งน้อยที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ชอบของเขาคือมันม่วงเขามีความหวานนะคะมีความหวานแล้วก็ความหนึบนะยังเหลืออีก3ตัวตอนนี้นะคะเป็นชาไข่มุกของแบรนด์คามูนะคะแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่รู้จักกันแหละเนาะราคา45บาทนะคะโอ้โหน้ำกระเด็นใส่ก็มีความหวานนะเม็ดไข่มุกนะมีความเละเกินไปแล้วก็เม็ดก็คือเม็ดไข่มุกทั่วไปเลยแต่ว่ามีความเละไปหน่อยแล้วก็ส่วนน้ำนะคะก็คือถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะมันหวานกว่าแบรนด์อื่นถ้าเกิดคนที่ชอบกินหวานก็อาจจะชอบแต่ว่าออยไม่ได้ชอบกินหวานนะคะสำหรับคามูนี้นะคะให้ไป7เต็ม10แล้วกันค่ะต่อไปนะคะเป็นของมิสเตอร์เชคนะคะก็สำหรับแบรนด์มิสเตอร์เชคนี้นะคะราคา45บาทไม่ค่อยหวานเท่าไหร่สำหรับน้ำชาไทยนะคะก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ถามว่าความหวานของน้ำอ่ะก็คือโอเคความน้ำนะส่วนเนื้อนะเนื้อของไข่มุกมีความหนึบกว่าคามูเมื่อกี้อีกก็คือว่าก็ยังคงความเป็นเม็ดไข่มุกที่แบบว่าเม็ดใหญ่ๆสีดำอ่ะก็ยังคงเป็นความไข่มุกแบบนั้นอยู่นะคะก็สำหรับแบรนด์นี้นะคะมิสเตอร์เชคนะคะแก้วนี้นะคะออยให้ไป9เต็ม10ค่ะแก้วสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน okay. อันนี้ออยไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรอ่ะ เนี่ยมันเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยอันนี้แค่35บาทเท่านั้นเด้อ35บาทคือถูกมากเลยนะชิมน้ำก่อนนะคะหวาน oh, no. หวานไปส่วนเนื้อ
เนื้อไข่มุกหนึบมากแบรนด์นี้นะคะเนื้อไข่มุกหนึบมากแต่ว่าน้ำอ่ะหวานไปออยให้ไป8เต็ม10แล้วกันค่ะเนื้อไข่มุกนะคะมีความหนึบแล้วก็น้ำหวานเกินไปนะคะก็เลยให้ไป8เต็ม10คะแนนนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไข่มุก5เจ้า5แบรนด์ของออยในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือเราไม่ได้มาพูดเพื่อให้ทุกคนอ่ะไม่ไปกินหรือว่าให้ทุกคนไปกินนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ไข่มุกเขาอร่อยหรือเปล่านี่นะเนาะก็มาดูคลิปนี้ของออยได้นะคะเพราะว่าพูดในสิ่งที่ถูกต้องเด้อคืออันไหนแพงก็จะบอกว่าแพงอันไหนอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยส่วนอันไหนที่ไม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนก็บริโภคแต่น้อยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่อยากอ้วนนะสวัสดีค่ะ